นื้อขนมขาดบัดน้ำบ้องกาปีสัตว์วัดติดอประมุยเมียนกรุซาเซทัยมุยได้เมียนโกนสไรแต่มาเนะโกนสไรนุชมัวเนียงสกหาจีคเมนสไรสระสะนึงฉลาดวัยเปเนียงเมียนอายุดอประมุยฉน้ำเนียงบานทะเลคลุนชื่อยังทนทงโง่ครูเปจิจราอันบานพี่ยิมพี่บานเนียงปนตายขมิ้นนอนามาเนะอาจุยเนียงบานลอยเออปกมาได้ระบบเนียงบานพี่ยิมกรุบวิธีสาดอาจเฟอร์ตบานเตียงทนำโบราณขมายหนึ่งทนำจันปนใต้สถานพิบรบเนียงในตายมันประสาหลังรอทั้งไงเนียงสกหาขันแต่สกมสเกียงหนึ่งสาวจึงมุนสบายรบเนียงสลิดสลังด้วยกระดาภายในทมทมรบเนียงดอกสลอกขมายเนียงแรงเมียนกำลังดาวรื้อในใจติดหายเนียงกรอนแต่เด็กสงเงียมในเลือกแร่ดอกดังหามคล้ายๆหนึ่งยอคล้วนไปกรนกระดาหลังเออปกมาได้ระบบเนียงเมียนกาปุริบารมอย่างคลังปุกกอดบ้านจำนายตรอบสมบัติจีจราอันดำใบพีบาโกนสไรปนตายขมิ้นประหยอดขนองเปดกรุซากำปงแต่อสังคมสรับแต่เมียนสตรีจำนามาเนะหมกดอกเตะระบบปุกเกเนียงชีสตรีจำไลมาเนะสบายจิริวจรวนสอบเวงกันดังสิเลปะรอหายรอยิรอยิเนียงบ้านในใจทานเนียงจีเมตมบได้เมียนอำนาจอาจพีบาจำงือกรุบยางเนียงบานสนญาทานังพิบาลเนียงสกหาอาชีสัสบายปนตายเตรมพระวิธีสักปิเศษมวยดอยอสังคมอปกมาได้ระบบเนียงสกหาบานยลพร้อมไอเมทมบนุพิบาลคนใส่ระบบปุ่เกเมทมบนุบานจับประดามเทือกพิธีมวยกู้ไอขลาดเนียงบานกูรูปกุมนูจำไล่จำไล่ในเลือดจุ่มเวงแกรระบบเนียงสกหาเนียงบานด่าทุบนังเตียนจีจราในจุ่มเวงบรรทุกเนียงบานจับประดามโสดมนจิตเพียซาบาลัยย่างจำไล่ดักขมิ้นนนาเจชอลบอกบอกยังขลังทั่วไอเตียนระลดนังระบากทวีบังอวดเป้เมทมบกำปงแต่สดมนเรียงกายระบอกเนียงสกหาจับประดามย่อตะตรึกเนียงบานบากภายในทมทมได้ใส่ย่มยังขลังเออปกมาได้ระบอกเนียงจังโจลตะจุยโกนปันตายเมทมบบานห้ามขอดปุกขอดเนียงบานในเยธาบาปุกขอดบรรจบปิธีประลึงระบอกเนียงสกหานังจอบนักขนมปีพบขมเอาจีเรียงระหดปิธีนุบ้านบรรตออรยะเปลจิจราณมองมาดองมากาลเนียงสกหาบ้านสไรยมยังขลังหายเปคละเนียงในเยจีเพียซาจำไล่ดักขมิ้นนนายุลสำเร็จระบบเนียงลือโดยจีมนุษย์เซิงกำปงในเยตามระยะหมดระบบเนียงเรียงกายระบบเนียงลดล้างจอนเลือกเกรฮะโดยจีมีนาไว้มวยกำปงตีนเนียงจังปีเกรแปรตัดเรียเมธมบบ้านชบโซดมนเนียงสกหาบ้านดูสันหลบในเลือกเกรเมธมบบ้านในเยธาปิธีนี้บานโจกจีหายเนียงสกหานังจีสัสบายขนมเปย์ฉับฉับเนียงบานตะตูประกาศจีจราณปีเอปกมาได้ระบบเนียงสกหาหายก็จะจินเตอร์ปีใบทงไงกรอยมกเนียงสกหาบานพเนียหลังเนียงเมื่อเตอร์โดยจีเมียนสกภีบละอเชียงมนเนียงอายในเยนังดาวบานเอปกมาได้ระบบเนียงเมียนกระไดรมเพิบอย่างคลังปุกกอดกึศทาโกนใส่ระบบปุกกอดบานจีสัสบายหายปนตายปุกกอดมันดังทาเอาไว้ได้ตลอดหมกวิ่งมันแม่นจีเนียงสกหาปิดประกอดนุเตเปเวเลียบ้านกันลองพอดเตอร์เอปกมาได้ระบบเนียงสกหาจับประดามสังเกตเคยการพลัดประตูจำไล่จำไล่เนคโนงโกนใส่ระบบปุกเกเนียงแรงโจจัดมโหบดานเนียงทรบโจจัดปีมนไอเลนี้เนียงโจจัดย้ำสัจฉาปิเสสัจมอนเนียงโจจัดจับมอนเนคโนงตรงหายคำสัจวีเพลียมเพลียมเนียงแรงโจจัดเจนตะกรายเปียเปทไงเนียงโจจัดในแต่ขนมบรรทุกงงเงิดหายเจนแต่กลายเปลยุบเนี่ยบำราขนมปเตียบานรีกาถาปุเกเคยเนียงสกหาได้โจลังในขนมปเตียเปลอัตริดเนียงดาได้มันปะได้สอหายภายในระบบเนียงพลื้อใจจังขนมสะเพียบงงเงิดปุเกก็บานลือสำเร็งกูไอคลาเจนปีบรรทุกระบบเนียงโดยจีสำเร็งสัตว์กำปงก่อกายนังข้ามาไว้มวยมันอยู่ปนมันสัตว์จินจำขนมปเตียบานจับประดามบัดคลวนมาดองมวยมาดองมวยชกายชมาหนังสัตว์เซิงเซิงบานบัดได้ขมิ้นดามในเปยุบเมียนสำเร็จใส่ยมจำไล่จำไล่ในจุ่มวิญพเตะเนี่ยบำราวมวยจำนวนบานเลียชบปีกาเงียได้นิยธาพเตะนิเมียนขมเอาในเปยุบมวยมาได้ระบอกเนียงสกหาบานลบโจลตะขนมบรรทุกระบอกโกนใส่กอดบานเคยตัดตะเพียบดอกกูไอรันทดเนียงสกหากำปงแต่ในเลือดกำปองคำสัจอวัยมวยได้เมื่อเตอร์โดยจีสะสับสัตว์หมดหนังใดระบอกเนียง
ពេញទៅដោយឈាមនៅជុំវិញនាងមានឆ្អឹងសត្វរីប៉ាយពេញកន្លែងនាងបានងាកមកមើលម្ដាយរបស់នាងដោយភ្នែកភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចពណ៌ក្រហមមាត់របស់នាងញញឹមពេញទៅដោយថ្មិញស្រួចម្ដាយរបស់នាងសុខាបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយភ័យខ្លាចគាត់បានរត់ចេញពីបន្ទប់ហើយប្រាប់ប្ដីរបស់គាត់អំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញពួកគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលត្រឡប់មកពីពិធីរបស់មេធ្មប់មិនមែនជាកូនស្រីរបស់ពួកគេនោះទេវាគឺជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតអ្វីមួយដែលមិនមែនជាមនុស្សពួកគាត់បានព្យាយាមរកមេធ្មប់នោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថានាងនៅទីណានោះទេពួកគាត់បានស្វែងរកជំនួយពីព្រះសង្ឃនិងគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់នាងសុខាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងមនុស្សក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនជាពិសេសក្មេងៗអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានឃើញស្រមោលស្រីម្នាក់ដើរចុះឡើងនៅពេលយប់ជាមួយនឹងភ្នែកភ្លឺចែងចាំងពណ៌ក្រហមនៅពេលព្រឹកគេតែងតែឃើញស្នាមឈាមនៅតាមផ្លូវក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានរត់ចេញពីភូមិដោយភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយរបស់នាងសុខាមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តថាពួកគាត់ត្រូវតែបញ្ឈប់កូនស្រីរបស់ពួកគាត់មុនពេលដែលនាងបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើននៅយប់មួយពេលនាងសុខាកំពុងតែដេកលក់ពួកគាត់បានលបចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងឪពុករបស់នាងបានកាន់កាំបិតមួយដោយបំណងសម្លាប់អ្វីដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់នោះប៉ុន្តែមុនពេលដែលពួកគាត់អាចធ្វើបាននាងសុខាបានភ្ញាក់ឡើងភ្នែករបស់នាងបើកធំភ្លឺចែងចាំងក្នុងភាពងងឹតនាងបានញញឹមបង្ហាញថ្មិញស្រួចស្រួចសំឡេងដែលចេញពីមាត់របស់នាងមិនមែនជាសំឡេងរបស់នាងនោះទេវាជាសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចដែលហាក់ដូចជាមកពីឋាននរកពួកឯងគិតថាអាចសម្លាប់យើងបានមែនទេសំឡេងនោះនិយាយខ្ញុំមិនមែនជាកូនស្រីរបស់ពួកឯងទេខ្ញុំជាអ្វីមួយដែលបុរាណជាងហើយនឹងខ្លាំងជាងមនុស្សឆ្ងាយណាស់ពួកអ្នកបានជួយខ្ញុំចូលមកហើយនៅនេះពួកអ្នកមិនអាចបដិញ្ញខ្ញុំចេញបានទេរាងកាយរបស់នាងសុខាបានចាប់ផ្ដើមរលាយនិងប្រែរាងវាបានកើនទំហំឡើងធំឡើងរហូតដល់ប៉ះពិដានស្បែករបស់នាងប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅស្រអាប់ដៃជើងរបស់នាងប្រែទៅជាក្រញ៉ាំស្រួចស្រួចមាត់របស់នាងបានរីកធំពេញទៅដោយថ្មិញស្រួចស្រួចភ្នែករបស់នាងឆេះសន្ធោសន្ធៅដូចជាភ្លើងនរកឪពុកម្ដាយរបស់នាងសុខាបានស្រែកដោយភ័យខ្លាចពួកគាត់បានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែទ្វារបន្ទប់បានបិទជិតភាវៈចម្លែកនោះបានចាប់ពួកគាត់ដោយក្រញ៉ាំដ៏ធំរបស់វាវាបានលើកពួកគាត់ឡើងហើយសម្លឹងមើលពួកគាត់ដោយភ្នែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់វាពួកអ្នកបានសម្លាប់កូនស្រីរបស់ពួកអ្នកហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមេធ្មប់នោះធ្វើពិធីឥឡូវនេះពួកអ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើបាបនោះខ្ញុំនឹងបរិភោគប្រលឹងរបស់ពួកអ្នកហើយពួកអ្នកនឹងរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតភាវៈនោះបានបើកមាត់ធំទូលាយបង្ហាញបំពង់កដ៏ជ្រៅងងឹតវាបានចាប់ផ្ដើមលេបឪពុកម្ដាយរបស់នាងសុខាទាំងរស់សំឡេងស្រែកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បានបន្លឺឡើងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ឮសោះមួយសន្ទុះក្រោយមកគ្រាន់តែនៅសល់ភាពស្ងាត់ជ្រងំតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកភូមិបានរកឃើញផ្ទះរបស់សេដ្ឋីនោះទទេស្អាតគ្មានសល់ស្លាកស្នាមនៃគ្រួសារនោះទេមានតែក្លិនស្អុយឆ្អាបនៃសាកសពនៅក្នុងខ្ចលអ្នកភូមិបានដុតផ្ទះនោះចោលដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់គ្រោះកាចនោះប៉ុន្តែនៅពេលយប់ពួកគេនៅតែឮសំឡេងស្រែកយំនៅក្នុងខ្ចលពួកគេនៅតែឃើញស្រមោលនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភ្នែកភ្លឺចែងចាំងពណ៌ក្រហមដើរចុះឡើងនៅក្នុងភូមិមនុស្សនៅតែបន្តបាត់ខ្លួនអ្នកភូមិបានដឹងថាការកាច់នេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេវាគ្រាន់តែទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅភូមិនេះបានក្លាយទៅជាភូមិខ្មោចគ្មាននរណាហ៊ានរស់នៅទីនេះទៀតទេមានតែសម្លេងខ្សឹបខ្សៀវនៃរឿងព្រេងនិទានអំពីគ្រួសារសេដ្ឋីដែលបានហៅអរិយចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេរឿងនេះបានក្លាយទៅជារឿងព្រេងដើម្បីព្រមានក្មេងៗកុំឲ្យលេងជាមួយកម្លាំងដែលពួកគេមិនឃើញប៉ុន្តែនៅរាល់យប់នៅតែមានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះដែលអាចឮសម្លេងស្រែកយំនៅក្នុងខ្ចលពួកគេអាចឃើញស្រមោលនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភ្នែកភ្លឺចែងចាំងពណ៌ក្រហម
ដើរចុះឡើងនៅលើផ្លូវទេស្អាតហើយពួកគេដឹងថាអរិយនៅតែរងចាំសេចក្តីសុខរបស់វារងចាំរកជនរងគ្រោះបន្ទាប់របស់វានៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតនៃផ្ទះបែកបាក់មួយមានរូបថតចាស់មួយនៅលើជញ្ជាំងវាជារូបថតនៃក្រុមគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្មេងស្រីនោះកំពុងញញឹមផ្នែករបស់វាពោពេញទៅកត់ឲ្យក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃនាងមិនដឹងថាជីវិតរបស់នាងនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនពេលកំណត់ហើយរាងកាយរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាផ្ទះសម្រាប់អារក្សមួយដែលនឹងបន្តបង្កទុក្ខវេទនាដល់អ្នកដទៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតរូបថតនោះប្រែក្រឡាប់ធ្លាក់ចុះបែកកញ្ចក់ខ្ទេចខ្ទីសំឡេងសើចដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងភាពងងឹតហើយនៅឆ្ងាយពីទីនោះនៅក្នុងភូមិមួយផ្សេងទៀតមានក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលបានចាប់ផ្ដើមឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឪពុកម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែអស់សង្ឃឹមប្រងទាំងចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រហែលជាពួកគេគួរតែស្វែងរកជំនួយពីមេធ្មប់ថ្មីនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេនេះ